คุณพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุประมาณ8ขวบนะครับยังตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เลยนะครับท่านอายุ38แนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสในการรู้จักแล้วก็มีประสบการณ์กับความรักของพ่อมากอย่างที่ควรจะได้มีในชีวิตนะครับแต่ในช่วง8ปีก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับในประสบการณ์ความทรงจําที่เล็กๆของเราในตอนเด็กเนี่ย ก็มีหลายความทรงจำที่ดีกับคุณพ่อนะครับแม้ว่าคุณพ่อจะไม่ได้อยู่กับผมปัจจุบันแต่ผมก็ก็ระลึกถึงท่านนะฮะจนกระทั่งเมื่อได้มีโอกาสมีประสบการณ์เป็นพ่อกับเขาบ้างนะฮะก็เข้าใจมากขึ้นนะครับถึงความรักที่พ่อมีกับลูกจนะริงๆนะฮะบางเรื่องมันก็อธิบายมาเป็นคำพูดยากเหมือนกันนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ แต่มันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนอยู่อยู่ภายในนะฮะผมก็ร่วมงานวันพ่อมาหลายปีก็ไม่ค่อยน้ําตาซึมเท่าไหร่มากนักเพราะว่าส่วนใหญ่ประสบการณ์กับพ่อเป็นตอนเด็กๆซึ่งก็จําได้ครับเลื่อเนละละังนะครับแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่ามีพอมีประสบการณ์ในการมีลูกด้วยตัวเองเนี่ยก็เริ่มเห็นว่ามันมันมันมีหลายอย่างที่เป็นความรู้สึกที่มันไม่รู้จะบรรยายออกมายัางไงนะครับนั้นการได้เป็นพ่อก็ทําให้เราเข้าใจความรักของพ่อมากขึ้น แล้วก็อย่าบอกพี่น้องไหลท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ยังอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อกับคุณแม่บ้างนะครับแต่ผมก็อยากบอกท่านว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เขามีให้กับเราจริงๆก็คือเขามีความรักให้กับเรานะค,รคนมีลูกอ่อนเนี่ยต้องตื่นทุกสองชั่วโมงนะครับนะฮะสองทุ่มสี่ทุ่มเท,มที่ยงคืนตีสองตรงเวลานะครับตีสี่นะครับหกโมงเช้าตื่นตรงเวลานะครับ ตื่นมาแล้วก็เราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็คอยเอาใจใส่เขางนั้นใครที่บอกว่าพ่อแม่ไม่รักเราเนี่ยไม่จริงฮะเพราะถ้าพ่อแม่ไม่รักเราเนี่ยเราเราไม่มีทางรอดชีวิตในช่วงสามเดือนแรกได้เลยนะฮะเพราะว่าพ่อแม่กว่าจะเอาชีวิตรอดในสามเดือนแรกของเราก็ลําบากพ่อแม่ก็ลำบากมากดังนั้นคนที่มาสู่ปัจจุบันแม้อาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกเหมือนพ่อแม่รักเราหรือเปล่าเลยสงสัยความรักของพ่อแม่ของเรานะฮะ เราจะไม่มีทางมีชีวิตรอดสามเดือนแรกเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราจริงๆนะฮะเพราะว่าการดูแลคนในช่วงสามเดือนแรกเป็นช่วงที่ยากมากๆแล้วก็ยังมีอีกหลายช่วงชีวิตที่ยากและเราผ่านมาสู่ปัจจุบันนี้ฉะนั้นใครที่อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือสงสัยผมอยากให้อย่างน้อยนะครับให้ท่านได้ได้เชื่อนะครับเมื่อท่านมีประสบการณ์เองในการดูแลลูกของตัวเองจะเข้าใจแล้วก็จะสัมผัสความรักของพ่อแม่ได้ดียิ่งขึ้นอีกสิ่งนึ่งที่ผมได้รับหลังจากผมมาเริ่ม มีลูกเริ่มเป็นพ่อแม่เนี่ยก็คือผมเข้าใจความรักของพระเจ้าแบบพระบิดามากขึ้นนะเมื่อก่อนความรักแบบพระบิดาของพระเจ้าก็เป็นความรักที่ผมรู้ในสมองนะฮะก็แต่ว่าเมื่อผมมาดูแลลูกเองเนี่ยก็เข้าใจจริงๆว่าความรักพระเจ้าแบบพระบิดายิ่งใหญ่มากเลยนะฮะนะครับเป็นความรักที่เราสัมผัสแล้วเราอุ่นใจเราสบายใจเรารู้ว่าไม่ว่าตัวเราจะเป็นอย่างไรนะ พระเจ้าก็รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเราอาจจะบางเรื่องทําให้พระเจ้าว,วุ่นวายบ้างนะทำให้พระเจ้าลําบากขึ้นบ้างแต่พระเจ้าคนรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆงนั้นเราสุขใจที่เรามีพ่อฝ่ายวิญ,ญญาณคือพระเจ้าพระบิดาที่คอยดูแลและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นคริสเตียนเราได้สัมผัสความรักพระเจ้าและเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ารักเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆ นั้นขอให้ท่านเองสัมผัสความรักพระเจ้าแบบนี้อย่างมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและให้ท่านเองได้รักคุณพ่อคุณแม่ของท่านที่บ้านจริงๆเพราะว่าท่านเหล่านั้นรักเราจริงๆนะครับในคําบรรยายวันนี้เนี่ยจะเป็นคําบรรยายที่ได้ได้พูดถึงเราทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่เป็นพ่อแต่รวมถึงผู้ที่กําลังจะเป็นพ่อหรือผู้ที่มีพ่อยังเป็นลูกอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขให้เกิดขึ้นมาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ e 5ข้อที่22 ถึงข้อที่4ข้อทบ่33เอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่33ได้พูดถึงเรื่องของบทบาทในครอบครัวและว,วิถีทางแห่งการสร้างครอบครัวให้มีความสุขอยากเรียนเชิญพี่น้องได้รวมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ถึง33เรียนเชิญครับ ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมอือนพระคริตทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจัก,<เ>ก <historic> ครคริสตจักรยอมฟังพระคริตฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุประการฉันนั้นฝ่ายสามีก็จง,งรักภรรยาของตนเห <national wear> มือนอย่างที่พระคริตทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคฤ้จักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเหตุนั้นเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชักเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคฤสต์ทรงกระทำแก่ขึ้นจักร เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งปะกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงที่ฟังอยู่ในข้อนี้สําคัญส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม้ถึงมปะคลตและคคิสจกรถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตน สาธุการพระเจ้าพวจนะของพระองค์ทุกตอนนั้นมีข้อคิดสอนใจและเป็นแบบอย่างให้แก่เราในการดําเนินชีวิตในการสร้างครอบครัวขอทรงให้พระคําตอนนี้ได้ทําให้เราทั้งหลายเกิดความประจักษ์กระจ่างแจ้งถึงสัจธรรมและเราจะสร้างครอบครัวให้มีความสุขให้เป็นครอบครัวที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอทรงอวยพรคนโสดทั้งหลายที่จะสร้างครอบครัวในวันข้างหน้าอย่างเต็มไปด้วยความสุข ขอสรงวยพรผู้ที่ดูแลครอบครัวของตนในปัจจุบันจะสร้างครอบครัวของตนให้เต็มไปได้วยความสดใหม่และความรักจนวันพระเยซูกลับมาขอสรงวยพรผู้ที่เป็นลูกที่จะเข้าใจบทบาทของตนต่อบิดามารดาจะเคารพให้เกียรติบิดามารดาและจะสรรเสริญทําให้ท่านได้รับกําลังใจเสมอเราขอพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนในพวจนะตอนนี้ให้มีข้อคิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเรากลับจากที่ประชุมนี้ไปชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิม เราก็ขอ,ขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูเจ้าเอเมนคู่สมรสทุกคู่คงใฝ่ฝันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขหลายคนหลังจากแต่งงานแล้วกลับไม่ได้พบประสบการณ์ความสุขอย่างเช่นในช่วงปีแรกๆบางครอบครัวนั้นระลึกถึงความรักดังเดิมที่เคยมีในครอบครัวรแล้วก็รู้สึกอะไรอยากให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นทุกคนใฝฝันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุข แต่ครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยปราศจากบทบาปปราศจากความพยายามถ้าเราคิดว่าครอบครัวที่มีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อนั้นเราก็เข้าใจวิธีการสร้างครอบครัวที่มีความสุขไปอย่างผิดแบบถ้าสมมติเราหยิบก้อนหินมาโยนไปอย่างมั่วสั่วก้อนหินนั้นไม่มีทางจะกลายเป็นสะพานขึ้นมาได้มันต้องมีการจัดการ มันต้องมีการวางแผนเพื่อจะทําให้ก้อนหินทุกก้อนที่เราโยนลงไปนั้นร้อยเรียงกันเป็นสะพานข้ามแม่น้ําให้เกิดขึ้นได้การสร้างครอบครัวที่มีความสุขก็เช่นกันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ต้องอาศัยการดําเนินชีวิตให้ถูกตามหลักการบางอย่างซึ่งพระกัมปีก็ได้พูดถึงหลักการในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขไว้หลายประกาศและพราะครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราจึงเห็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเรื่องการหย่าร้างมากมายประเทศจีนในปัจจุบัน ในปี2553มีคู่รักชาวจีนหย่าร้าง1,960,000คู่หรือประมาณ2ล้านคู่ที่หย่าร้างขณะที่มีคู่แต่งงานใหม่เพียงแค่1.2ล้านคู่เท่านั้นเองในประเทศจีนปัจจุบันมีวิกฤตในเรื่องครอบครัวคู่แต่งงานน้อยกว่าคู่ที่หย่าร้างเกือบเท่าตัวในประเทศซาอุในปี2010มีคู่หย่าร้างทั้งสิ้น18,000หลาย ซึ่งเท่ากับทุก30นาทีจะมีคนหย่าร้าง5คู่และส่วนใหญ่ของคู่ที่หย่าร้างจะแต่งงานไม่ถึง1ปีแต่งกันไม่ถึง1ปีแล้วก็หย่าร้างช่วงที่ผ่านมามีนักกีฬาในประเทศอเมริกาที่แต่งงานกับผู้หญิงที่เขาคบหามาเป็นเวลานานเวลาเพียงแค่ประมาณสักหนึ่งเดือนเศษก็เลิกลากันเราเห็นในประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ว่าปัญหานี้จะเล็กน้อยเลย ในปี2550นะครับมีการจดทะเบียนสมรส3แสนคู่มีการจดทะเบียนหยาร้าง1แสนคู่นั่นหมายความว่าในทุกปีจะมีคู่สมรสที่ปรากฏในเชิงทะเบียนว่ามีปัญหา1แ0 0คู่ถ้าครอบครัวหนึ่งมีลูกหนึ่งคนก็หมายความว่าทุกหนึ่งปีจะมีคนที่ครอบครัวบาดเจ็บเพราะการหย่าร้าง3แสนคนเกิดขึ้นทุกปีในบ้านเมืองของเรา และนอกจากนั้นยังมีครอบครัวที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอีกเป็นจานวนมากตกสํารวจเป็นจานวนมากหรือเลิกลากันแล้วแต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนอย่าร้างเราเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นและทําให้เราเกิดคําถามว่าจะทําอย่างไรที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขหนุ่มสาวจํานวนมากบอกว่าเราจะเลือกคู่ครองของ,ของเราเองเราจะได้ครองรักกับเขาได้อย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันเราก็เห็นคนที่เลือกคู่ครองของ,ของตัวเองก็กลับจบลงเอยด้วยการหย่า้าง นสิ่งสําคัญมันไม่ใช่เพียงแค่เราตัดสินใจเลือกด้วยตัวเราเองเท่านั้นแต่เราต้องรู้จักวิธีในการดํารงครอบครัวให้มีความสุขด้วยซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ยก4ประการที่เป็นข้อคิดสำหรับการสร้างครอบครัวที่มีความสุขไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นลูกเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะสร้างครอบครัวของเราให้มีความสุขได้ประการที่หนึ่งของหลักการที่สําคัญคือมีความเคารพต่อกันมีความเคารพต่อกันเพื่อามการสรับเคารพกันและกัน ในข้อ22-24พระคัมภีร์บอกภรรยาจงยอมฟังสามีเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริ์ทรงเป็นศีรษะของริสจักรพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาต้องยอมฟังสามีของตัวเหมือนยอมฟังพระเจ้าพระเจ้าได้ออกแบบรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไว้ให้สามีเป็นเหมือนศีรษะของภรรยาเมื่อเราแต่งงานผู้หญิงสุภาพสตรีแต่งงานกับผู้ชาย อย่าไปเลือกผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราชอบผู้ชายไม่ดีเพราะเรามีเพศแม่สูงเราสงสารผู้ชายไม่ดีแปลกจังเลยผู้ชายไม่ดีทําไมเรารักเขาจังเราตัดใจจากเขาไม่ได้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อแต่งงานแล้วคนคนนั้นจะต้องเป็นเหมือนศีรษะของชีวิตเราศีรษะคือสิ่งที่ใช้ในการสั่งการศีรษะคือส่วนที่ใช้ในการตัดสินใจและการควบคุมให้ร่างกายทั้งหมดขับเคลื่อนไปได้แบบเป็นระบบระเบียบศีรษะคือสง่าราศีของร่างกายทั้งหมด แม้ต่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าศีรษะคือหน้าตาดูเละเทะร่างกายที่แข็งแรงกำยำก็ดูไม่ดีไปด้วยเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกคู่ครองอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสามีเพราะสามีนั้นเป็นเหมือนกับศีรษะของภรรยาบางคนก็บอกว่าภรรยาเป็นควานช้างสามีเป็นทั้งเท้าหน้านะภรรยาคือผู้ควบคุมจริงตัวจริงแล้วเวลาแต่งงานก็ดูว่ามือใครจะประคองเวลาจับดาบ ตัดเค้กมือใครจะเป็นคนควบคุมทิศทางคนนั้นแหละควบคุมครอบครัวนะฮะจริงๆเราไม่ได้ตัดสินใจว่าใครไปพูดนําทิศทางครอบครัวได้คนตัดเค้กแต่พระคัมภีร์ได้บรรยายเอาไว้ว่าในรูปแบบความสมบัตครอบครัวคือสามีเป็นเหมือนกับศีรษะของภรรยาเป็นรูปแบบวิธีที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ในครอบครัวและมันมีเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าจึงดีไซน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้โดยพรัมภีร์ได้บอกว่าถ้าภรรยานั้นไม่เชื่อฟังสามีดื้อรั้นนะครับไม่ให้เกียรติสามี ในที่สุดกลไกนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะผู้ชายต้องการความมั่นใจในการถูกยอมรับต้องการความมั่นใจว่าเขาสามารถนําครอบครัวได้ถ้าภรรยาไม่เชื่อฟังภรรยาดื้อรั้นหรือภรรยาไม่ให้เกียรติเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองด้อยลงเรื่อยๆไม่เห็นค่าตัวเองและเขาจะวิ่งไปหาคนอื่นๆที่ให้คุณค่ากับเขาที่เห็นคุณค่าเขากลไกนี้จะเป็น,นกลไกหนึ่งถ้าภรรยาไม่ให้เกียรติสามีไม่เชื่อฟังสามี ในที่สุดสามีก็จะวิ่งไปหาคนที่ให้เกียรติเขาที่ยอมรับเขานั่นก็เกิดขึ้นทําให้กลายเป็นปัญหาในชีวิตครอบครัวเมื่อสามีรู้สึกว่าตัวไม่ได้รับเกียรติก็ยากที่เขาจะรักภรรยาและเมื่อภรรยารู้สึกว่าสามีไม่รักก็ยากที่จะให้เกียรติสามีมันเหมือนกับไก่กับไข่ที่เดาไม่ออกว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนกันเป็นกระบวนการที่ส่งผลสะท้อนกลับไปกลับมาถ้าปราศจากความรักภรรยาก็จะไม่ให้เกียรติสามีและถ้าสามีไม่ได้รับเกียรติ สามีก็จะไม่รักภรรยาสิ่งเหล่านี้มันก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาในชีวิตครอบครัวบางคนบ่นว่าสามีไม่ดีก็เลยไม่อยากเชื่อฟังคุณพ่อไม่ดีก็เลยไม่อยากเชื่อฟังถ้าสามีไม่ดีไม่อยากเชื่อฟังต้องกลับมาถามว่าใครเป็นคนเลือกสามีคนนี้เราบอกสามีไม่ดีสามีเราใช้ไม่ได้เราไม่อยากฟังก็เราไปเลือกเขาเองทําไมนั้นคิดให้ดีก่อนจะเลือกเพราะหลังแต่งแล้ว เราต้องรับผลการตัดสินใจนี้อย่างยาวนานและเมื่อเรามาสู่การแต่งงานโดยการสมรสภรรยาก็ควรที่จะยอมฟังสามีเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามาถึงจุดนี้แล้วคําว่ายอมฟังหมายถึงการวางอยู่ภายใต้นะการเอาสิ่งนั้นไปวางอยู่ภายใต้ภรรยาที่ยอมฟังสามีคือการอายอมเอาตัวไปวางอยู่ใ,ใต้การนําของสามีไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามองว่าภรรยาต่ําต้อยหรือสําคัญน้อยกว่าสามีนะครับเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นชายและเป็นหญิง ทำให้เราต้องการซึ่งกันและกันผู้ชายและผู้หญิงต่างก็มีความสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยกันทั้งสิน้นเพียงแต่พระเจ้าเลือกใช้วิธีนี้ในการทําลงความเป็นไปต่างๆให้ราบลืน่นคําถามที่บอกว่าทําไมต้องสามีเป็นผู้นาครอบครัวก็เหมือนกับทําไมต้นไม้ต้องฟอกออกซิเจนมาให้เราหายใจมันเป็นวิธีที่พระเจ้าดีไซน์ในการทําลงความเป็นไปต่างๆนั้นเองแม้ภรรยาจะเป็นหัวหน้าง,งานสามีที่ทํางานแต่เมื่อกลับบ้าน สามีไม่ใช่ลูกน้องของภรรยาภรรยามียศพันตรีสามีเป็นแค่สิบตรีนะกลับบ้านภรรยาก็ต้องตะเบะสามีเหมือนกันแต่เมื่ออยู่ที่ทํางานสามีต้องตะเบะภรรยามันขึ้นกับว่าเราเข้าใจสายสิทธิอำนาจและความรับผิดชอบในบทบาทสังคมอย่างไรโดยหลักการเรามีหลักสายสิทธิอำนาจหลายสายใช่ไหมครับในชีวิตจริงสิทธิอำนาจในที่ทํางานสิทธิอำนาจในภาครัฐสิทธิอำนาจในครอบครัว และสิทธิอำนาจในคือสัจจ์ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปตีกับอีกเรื่องหนึ่งเ oh, oh, oh. ช่นภรรยาเป็นหัวหน้าแคร์กลับบ้านปุ๊บภ oh, oh, oh. รรยาก็ต้องฟังสามีเหมือนกัน <laughs> มันจะมีปัญหาเพราะว่าระบบสิทธิอำนาจเนี่ยมันจะเกิดความปั่นป่วนถ้าเราไม่เข้าใจบทบาทที่แตกต่างกันพระเจ้าดํารงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างมันทาลงและเป็นไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อสามีเป็นผู้นําภรรยาสามีจะดําเนินชีวิตยัยงไงก็ได้เพราะสามีจะนําไม่ได้ถ้าภรรยาไม่ยอมฟัง และภรรยาจะไม่ยอมฟังถ้าสามีไม่รักเขาดังนั้นพระคัมภีร์เลยสอนบอกว่าวิธีที่ให้สามีสาม,มารถที่จะนำภรรยาได้ดีคือสามีต้องรักภรรยาของตัวและดูแลภรรยาด้วยความทนุถนอมและแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวในฐานะผู้นำครอบครัวดังนั้นเองนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่โต้อตอบกันไปมาภรรยาต้องฟังสามีแต่สามีเองก็ต้องรักภรรยาเพื่อจะทําให้ภรรยานั้นยินดียอมฟังเขา ด้วยความเต็มใจสามีต้องไม่ลืมว่าสิทธิอำนาจของตัวนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบและที่มาสิทธิอำนาจต่างๆก็ล้วนมาจากพระเจ้าและสามีไม่สามารถจะสั่งให้คนทําสิ่งต่างๆที่ผิดและขัดกับหลักการของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้ในสมัยก่อนที่เขาจะมีโบสถ์ผู้เชื่อในสมัยโบราณเขาจะนมันสการพระเจ้าเป็นครอบครัวและผู้ที่เป็นมันปุโรหิตหรือผู้นําทางฝ่ายจิตวัญญ,ญาของครอบครัวก็คือคุณพ่อของครอบครัวนั่นเอง น้นเมื่อพ่อติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งลูกทั้งหมดก็จะติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งนี่กอกลไกที่พระเจ้าวางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนมีคริสตจกักรตั้งแต่ก่อนมีม,ม,มีธรรมสาลาของชาวยิวเสด็ซ้ำคุณพ่อจึงเป็นเหมือนกับปุโรหิตของครอบครัวที่นําครอบครัวนั้นให้พบพระเจ้าให้ติดตามพระเจ้าและในบทบาทนี้เราจึงต้องเข้าใจความสําคัญของการเป็นเหมือนปุโรหิตของครอบครัวและต้องนําครอบครัวด้วยแบบอย่างที่ดีให้ความเคารพให้เกียรติกับสมาชิก ในครอบครัวภรรยาพึงหลีกเลี่ยงการคมขู่สามีนะฮะพึงหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตครอบครัวมีปัญหาถ้าสามีงอเมื่อไหร่ผู้ชายสูญสิน้นอัตลักษณ์แห่งการทรงสร้างของตัวเองกลไกครอบครัวก็จะบิดเบี้ยวแล้วก็ิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ภรรยาควรจะให้กําลังใจสามีรับฟังความคิดเห็นของสามีแล้วก็ชมเชยสนับสนุนเขาในความคิดเห็นที่ดี ถ้ามีความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันต่อหน้าลูกก็ควรที่จะไปชี้แจงความไม่เห็นด้วยข้างหลังนะฮะในช่วงเวลาที่ลูกไม่ได้อยู่ต่อหน้าเพื่อต่อไปในอนาคตลูกก็จะได้ไม่ไม่เป็นคนที่โต้อตอบกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองด้วยการเรียนรู้จากแบบอย่างที่แม่ทํากับพ่อตอนเมื่อเขายังเด็กๆภรรยาไม่ควรจะทําตัวเป็นผู้นําเสียเองแต่ควรจะมีส่วนในการสนับสนุน เพื่อทําให้สามีนั้นเล่นบทบาทที่พระเจ้าออกแบบมาให้เกิดผลอันดีที่สุดการพูดแบบนี้ไม่ได้ล้มเลิกความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงพระเจ้าเห็นคุณค่าชายและหญิงเหมือนกันแต่พระเจ้าวางบทบาทของแต่ละคนแตกต่างกันมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมสามีที่สํานักงานเธอพบเห็นว่าคนที่สํานักงานเนี่ยต่างเคารพสามีของเธอ เดินไปสักพักหนึ่งก็เห็นคนนั้นยกมือไหว้คนนั้นก็เดินเข้ามาชื่นชมสามีของเธอที่ทํางานดีสักพักหนึ่งเธอก็ขอตัวกลับระหว่างเธอเดินกลับเธอก็เริ่มน้ําตาไหลปิดรถอยู่ในลานจอดรถแล้วก็นั่งร้องไห้เธอรู้สึกว่าเสียใจกับที่ผ่านมาที่เธอดูถูกสามีของเธอมาตลอดเลยมาที่ทํางานเนี่ยเห็นใครๆก็ให้เกียรติสามีแต่เธอเนี่ยกลับบ้านเนี่ยดูถูกสามีตลอดเธอเข้าใจความผิดพลาด สองประการที่เธอมีกับสามีประการแรกคือเธอมองข้ามความรู้ความสามารถที่สามีมีและประการที่สองเธอลืมไปว่าสามีก็ต้องการความเคารพจากที่บ้านเช่นเดียวกับที่สามีได้รับจากที่ทํางานจากเพื่อน่วงงานของเขาเหมือนกันพอภรรยาดูถูกสามีไม่ให้เกียรติสามีสุดท้ายสามีก็ไม่มีความสุขเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับที่ทํางานเพราะที่ทํางานมีแต่คนให้เกียรติเขาแต่พอกลับบ้านแล้วภรรยาคูเขาฟอดฟอด,ฟอด <laughs> ะะสั่งเขานูน่นนี่นั่นอะไรนะฮะมันทําใหส้สุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าการมาอยู่บ้านเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้สิที่เขาได้รับในที่ทํางานและทําให้เมื่อเวลานานขึ้นสามีเริ่มปิดตัวภรรยาเขาเริ่มรู้สึกไม่เข้าใจทาไมสามีตัวเองไม่ดีแบบนี้ภรรยาคนนี้กลับใจเขาเริ่มมอนความสามารถและความรู้ที่สามีมีแล้วก็เริ่มให้เกียรติสามีที่บ้านแล้วครอบครัวเขากลับไม่มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันเช่นผมอยากนุนใจเราถ้าเราต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขต้องรู้จักเคารพบ,บทบาทของแต่ละคนและให้เกียรติทุกคน ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราสามีต้องรักภรรยาภรรยาก็ต้องให้เกียรติสามีลูกก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องให้เกียรติลูกด้วยเช่นเดียวกันในมุมมองของลูกต่อพ่อแม่พระเจ้าระบุไว้ในบัญญัติ10ประการครับในอพยพบ,บที่ี่2 0ข้อ12อพยพบ 20: บข้อ12บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานประเพดิโลกซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้แก่เจ้าเรื่องการให้เกียรติบิดามารดาสําคัญขนาดพระเจ้า ระบุไว้ในบัญญัสิประการของโมเสสผู้ที่ให้เกียรติบิดามารดาจะได้ผลคือชีวิตของเขาจะยืนยาวนานแต่ใครที่ไม่ให้เกียรติบิดามารดาตามหลักพระคัมภีร์ข้อนี้คือชีวิตเขาจะสั้นอายุเขาจะสั้นรู้บางคนบ่นต่อว่าพ่อแม่บางคนกล้าวาล้ายสายพ่อแม่บางคนทําหูทวนลมไม่สนใจสิที่พ่อแม่แนะนำละเลยแต่พี่น้องครับแม้พ่อแม่ของเราจะไม่สมบูรณ์ แต่หลักการเรื่องการเคารพให้เกียรติบิดามารดาเป็นหลักการนิรันด์เราไม่สามารถเอาตัวอย่างประสบการณ์ที่เราได้พบมาล้มหลักการนิรันด์ที่พระเจ้าวางเอาไว้แม้คุณพ่อคุณแม่ของเราจะไม่สมบูรณ์แต่เราต้องให้เกียรติท่านแต่เราต้องให้เกียรติท่านแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่เรารู้สึกเสียใจนะเพราะแม่เรา,าจ,จะพูดด้วยบางจุดแล้วเราเสียใจแต่หลักการพระคัมภีร์คือสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆเราจะเอาเหตุผลอื่นมาล้มหลักการพระเจ้าไม่ได้เพราะมันคือหลักการนิรันด์ บางเรื่องที่เป็นสิ่งที่ผิดพมปีเราไม่สามารถเชื่อฟังได้นั้นเป็นความจริงแต่อย่างน้อยเราต้องให้เกียรติเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนไว้ให้หลักการใหญ่กว่าประสบการณ์เองไหมครับไม่ว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรก็ตามแต่จงให้หลักการใหญ่กว่าประสบการณ์และในที่สุดเมื่อหลักการเรามาถูกเราจะเริ่มแก้ประสบการณ์ให้กลับมาถูกต้องเองเมื่อไหร่ที่หลักการเราถูกเราเรานอบนอบเราให้เกียรติเมื่อนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาก็จะสัมผัสการนอบนอบจากเราเขาจะสัมผัสความอ่อนโยนจากเรา และหลายอย่างในครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนตรงกันข้ามถ้าเราดื้อดึงเราต่อสู้เราไม่ยินยอมครอบครัวก็จะเกิดวัฏจักรแห่งการตกต่ําเพราะว่าพ่อแม่ก็รู้สึกว่าลูกดื้อดึงก็ต้องพยายามที่จะทําให้หนักขึ้นเพื่อให้ลูกกลับมาเชื่อฟังให้ได้แทนที่ครอบครัวจะไปสู่สถานะที่ดีขึ้นก็กลับเป็นปัญหาขึ้นในมุมกลับกันพ่อแม่ก็ต้องให้เกียรติแก่ลูกเช่นเดียวกันเพื่อนผมคนนึงเจอลูกฝรั่งคนหนึ่งก็จะวิ่งไปอุ้มเด็กฝรั่งว่าน่ารักจังเลยนะครับ ก็ก่อนจะไปอุ้มก็ขอพ่อแม่เขาขออุ้มหน่อยได้ไหมครับนะบพ่อแม่เขาก็ถามลูกก่บลูกตัวกระเปียกหนึ่งนะฮะให้เขาอุ้มไหมลูกพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เขาอุ้มไหมลูกนะลูกเขาโนาพ่อแม่ก oh, ็โอซอรี่เนี่ยต้องขอโทษด้วยลูกไม่ให้อุ้มนะฮะบ,บางครั้งเราก็ต้องถามเหมือนกันนะในต่างประเทศนะครับสโตร์ร้านคา้าที่ขายพวกของเด็กเนี่ยใหญ่อย่างก,กับอ่บิ๊กซีโลตัสเลยนะ ของเด็กล้วนๆเลยนะครับทั้งนั้นเลยเพราะเขาให้ความสําคัญกับเด็กมากถ้าเด็กเนี่ยขึ้นรถไม่นั่งคาซิททุกจับเพราะว่าเด็กก็ต้องมีที่นั่งสําหรับเด็กผู้ใหญ่คาดเข็มขัดเด็กข้าไม่ได้เด็กต้องมีสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นในมุมในมุมหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องให้เกียรติลูกด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ช้างเล่าให้ฟังที่แคนาดานี่เด็กเล็กๆอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ผิดกฎหมายเลยต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเท่านั้นนะครับถ้าตํารวจมาเจอผู้ใหญ่รับโทษติดคุก เพราะว่าถือว่าเป็นการให้ความสําคัญกับกับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งงั้นในมุมพ่อแม่เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะได้รับเกียรติจากลูกก็ต้องให้เกียรติกับลูกของเราเหมือนกันอย่าคิดว่าเราจะสั่งก็ไปซ้ายไปขวาโดยที่เราไม่ได้คํานึงถึงสภาพใจิตใจเขาและไม่ให้เกียรติเขาถ้าท่านอยากให้สิ่งใดจงให้สิ่งนั้นตอบแทนกับผู้อื่นและท่านจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาถ้าต้องการสร้างครอบครัวให้มีความสุขเริ่มต้นด้วยการเคารพกันและกันเอเมนไหมครับลูกเคารพพ่อแม่พ่อแม่ให้เกียรตกกัับลูของว สามีภรรยาเคารบและให้เกียรติกันและกันเมื่อนั้นแหละครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขครับและสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์ได้พูดคือมีความรักมีความรักหลักการที่สองนอกจากจะสร้างครอบครัวมีความสุขด้วยกันเคารพกันสองก็ต้องมีความรักต่อกันและกันในข้อ2 5ถึง30และข้อ33พระคัมภีร์บอกว่าสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างพระคริต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์องเองเพื่อริสตศักร เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทาแก่ขึ้นจักรเพราะเราเป็นอวัยวะของพระองค์ของพระกายของพระองค์ท่านจงรักภรรยาเหมือนรักตนเองและภรรยาจงยำเกรงสามีพระคัมภีร์บอกว่าสามีต้องรักภรรยาเพราะผู้ที่ไม่รักภรรยาก็เหมือนไม่รักกายของตนเองเพราะเมื่อเราแต่งงานแล้วเราเข้าสู่การเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อไหร่ที่เราไม่รักภรรยาเราเกลียดชังภรรยาของเราเมื่อนั้นเราก็กําลังเกลียดชังตัวเองพระคัมภีร์ได้พูดไว้แบบนี้ ความรักในพระคัมภีร์นั้นมีอยู่สามคำศัพท์ด้วยกันและความรักที่สำคัญและสูงส่งที่พระคัมภีร์พยายามเน้นย้ำคือความรักแบบเสียสละหรือความรักแบบอากาเป้ซึ่งเป็นความรักที่เสียสละและไม่มีเคลื่อนไขเป็นความรักแบบเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ได้รักและสละประชนชีพของพระองค์เองเพื่อขั้วจักรและเพื่อผู้เชื่อพระองค์ได้ยอมไว้ประชชนที่ไม่กังเขนเพื่อจะทำให้ผู้เชื่อในพระองค์นั้นได้กลับใจและบังเกิดใหม่และมีชีวิตนิรันดร์ความรักของพระเจ้าจะเป็นความรักที่สอนให้สามีรักภรรยาแบบนี้ คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่มีความเสียสละและยินดีจะยอมสละสิ่งที่ตนมีเพื่อคนที่ตนรักจะได้รับพอพอระพรความรักของโลกส่วนใหญ่มักจะยืนอยู่บนสิ่งที่ตนเองชอบเมื่อก่อนแต่งงานก็จะดูคนที่หน้าตาว่าใครหน้าตาดีหลังแต่งงานไปหน้าตาเริ่มไม่ดีเริ่มมีคนหนุ่มๆนุมสาวสารุ่นใหม่ที่หน้าตาดีขึ้นเมื่อนั้นก็เริ่มจิตใจสั่นคลอนบางคู่พอภรรยามีลูกสองลูกสาม สมัยก่อนไปซื้อเสื้อผ้ากันใส่ไซส,ส์ S เดี๋ยวนี้ไปที่ไรใส่ไซส์ XXL ไม่ใช่แค่ XL เท่านั้นแต่ XXL เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสามียังคุมตัวเองได้น้ำหนักไม่ขึ้นแต่ภรรยาเมื่อมีลูกแล้วน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆบางคู่ก็เลิกลักกันขึ้นตาช่างทีไรเ,เข็มหักทุกทีต <c oughs> ลกจีตาช่างนะแต่ไม่ว่าอย่างไรพระเจ้าสอนว่าความรักของเรานั้น ต้องเป็นความรักที่ยืนอยู่บนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ขึ้นกับไซส์ของเอวกี่นิ้วไม่ขึ้นกับว่าเขาเองจะบกพร่องอย่างไรความรักที่พระเจ้าสอนให้เรามีคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับที่พระเยซูร,รักสาวกของพระองค์แม้สาวกจะเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและทะเยอะทะยานบ้างในบางช่วงขณะพระองค์รักและเสียสละพระองค์องเองเพื่อขึ้นสจักพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าครอบครัวสามีก็ต้องรักภรรยาแบบนี้โดยให้เหตุผลว่าสามีที่รักภรรยา ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะส่งผลที่ตามมาอย่างน้อยสองสิ่งหนึ่งก็คือชีวิตคู่จะได้รับการชำระเมื่อสามีและภรรยาหรือคนในครอบครัวรักกันและกันครอบครัวจะได้รับการชำระในข้อ26บหญรรยายบอกว่าพระองค์จะทรงทําให้ริสตจักรบริสุทธิ์ด้วยการทรงชำระด้วยน้ําและด้วยพระวจนะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้ารักและสรับพระองค์เองเพื่อริสตจักรคริัตจักรได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ดังนั้น,นเมื่อสามีรักภรรยาของตัวเองเมื่อชีวิตคู่เกิดความรักซึ่งกัันนและกอย่างดี ชีวิตคู่จะได้รับการชำระเพราะเมื่อสามีภรรยากล่าวถ้อยคำต่อกันเป็นคำสัญญาในวันสมรสเมื่อน,นั้นทั้งคู่ถูกแยกออกไว้เพื่อสำหรับกันและกันเพื่อจะร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันพระเจ้าไม่ต้องการเห็นชีวิตสมรสนั้นสก,กปรกดังน,น,นั้นเมื่อสามีรักภรรยาของตัวครอบครัวก็จะถูกชำระไว้ยอยู่ในความรักจะถูกชำระไว้าจากการล่วงประเวณีเมื่อภรรยารักสามีของตัวเมื่อทุกคนต่างรักซึ่งกันและกันมันจะทําให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน และทําให้เกิดการสร้างครอบครัวที่มีความสุขชีวิตครอบครัวจะถูกปกป้องไว้จากการนอกลู่นอกทางและคงอยู่ไว้ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและอีกผลประพรหนึ่งเมื่อความรักสมบูรณ์ในครอบครัวนอกจากชีวิตคู่จะได้รับการชําระประการที่2คือชีวิตคู่จะไม่มีตําหนิริ้วรอยพระคัมภีร์ในข้อ27ได้บอกว่าเพื่อพระองค์จะมีขึ้นจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตําหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิพระคัมภีร์ได้บอกว่าขึ้นจักร จะบริสุทธิ์ปราศจากตําหนิเช่นเดียวกับครอบครัวเมื่อครอบครัวเต็มไปด้วยความรักครอบครัวจะไม่มีตามําหนิริ้วรอยตาําหนิหมายถึงความผิดพลาดที่ยากจะลบออกจากชีวิตในภาษาเดิมเป็นความผิดที่ยากจะลบออกจากชีวิตยากจะลบออกจากความคิดอันเกิดจากการปฏิบัติไม่ชอบการล่วงประเวณีและการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมนทินในภาษาเดิมใช้หมายถึงรอยเหี่ยวยน่นมนทินคือสิ่งที่ทําให้เกิดความยับเหี่ยวยน่น ใบหน้าของเรามีมลทินบ้างไหมครับทําให้เกิดความขัดแย้งรบกวนประสาทเป็นสิ่งที่เราอยากจะรีดหรือดึงมันให้เรียบเรียบสักทีมันรบกวนใจเช่นอารมณ์หรือปฏิกิริยาการตอบสนองที่ไม่ดีความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาบหรือการถูกปฏิเสธการไม่รักษาสัญญาสิ่งนี้จะถูกชำระถ้าครอบครัวนั้นเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยการแสดงออกอย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีความสุขนั้นไม่ได้มาโดยอัตโนมัติแต่ต้องมาด้วยการที่เราสร้างครอบครัวนั้นให้มีความสุขด้วยตัวของเราเองโดยหลักแรกคือให้ความเคารพต่อกันและหลักที่สองคือให้มีความรักต่อกันความรักนั้นต้องแสดงออกมาครับความรักต้องแสดงออกมาถ้าเรารักอยู่ในใจก็ไม่รู้เก็บไว้ๆๆเฉยๆก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเราต้องแสดงออกความรักต่อที่บ้านของเราช่วยงานบ้านสามีควรจะถามภรรยาบ้างว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหม ควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลภาระต่างๆไม่ว่าการซักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างชามเพื่อจะดูแลครอบครัวนั้นให้มีความสุขนี่คือการแสดงออกความรักอย่างหนึ่งกับครอบครัวของเราอยากให้สามีหันไปถามภรรยาว่ามีอะไรอยากให้ทํำไหมวันนี้มีอะไรอยากให้ทํำไหมวันนี้นะครับอยากให้ล้างจานซักผ้าไหมขอให้วันพ่อน,นี้เป็นวัน ซักผ่าของพ่อดีไหมครับ <laughs> เป็นวันพ่อทํางานบ้านดีไหมครับพี่เหน่งเอาไหมครับ <laughs> นะครับวันทําความสะอาดบ้านนะครับ,นะค,รบความรักก็ต้องแสดงออกด้วยความเสียสะละเลขสิ่คือการให้เวลาที่มีคุณภาพภาษาลักที่สําคัญคือการให้เวลาที่มีคุณภาพกับคู่รักของเรานะครับบางคนให้เวลาแต่ไม่ใช่เวลาที่มีคุณภาพปัจจุบันนี้เทคโนโลยีกําลังฆ่าความสัมพันธ์นะครับทำให้ความสัมพันธ์เนี่ย ค่อยๆตายอย่างเงียบๆค่อยๆเยือยเยกเย็นลงอย่างเงียบๆอยู่บ้านนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งมาฟ้องผมนะครับเป็นภรรยาบอกว่าเนี่ยสามีของเขาอะซื้อ p h o n e ใหม่เนี่ยกลางคืนอะไม่คุยกับเขาเลยนะครับนั่งเล่นนั่งอัพสเตตัสตอนนี้กําลังทํานู่นทํานี่อยู่นะฮะเล่นเกมอินสตอแเครื่องเขาบอกสามีอะไม่คุยกับเขาเลยตอนกลางคืนอะก่อนนอนนะครับ เขามาฟ้องเลยช่วยใช้เวลากับสามีก็ด้วยถ้าเป็นได้เขาอยากเอาชีวิตก่อนมี iPhone กลับคืนมานะครับก็ไม่ใช่แค่ iPhone นะครับก็เป็นทุกอย่างะนะครับแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ถ้าเราเองเนี่ยไม่ไม่ใช้มันได้ถูกครอบครัวก็จะมีปัญหาก่อนนอนก็นั่งเล่นนั่งเช็คโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กเป็นยังไงคนในโลกจะรู้ไหมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะก่อนนอนก็คุยกับคนในื่นแต่ไหมด แต่ไม่คุยกับภรรยาของเราเองนะครับผมเคยไปทานอาหารนะครับมือหนึ่งนะครับนั่งกันอยู่สิบคนนะครับทุกคนพอปุ๊บสั่งอาหารเสร็จทุกคนงัดโทรศัพท์ตัวเองมาอัปสเตตัสทวิตเตอร์เช็คดูว่าตอนนี้อ e ีเมลเป็นยังไงนะฮะแปดคนในสิบคนนะครับแปดคนในสิบคนนะครับนั่งมองกันไปผมกับภรรย,ยาก็นั่งมองกันไปกันมาเราจะทําอะไรกันดีที่รนะักเนเราจะทําอะไรกันดีเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับ 8ใน10คนังอักตเสตตัดก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเทคโนโลยีมันช่วยเรานะครับช่วยเรามากๆแต่ว่าแต่ว่าเรากําลังถูกเทคโนโลยีเนี่ยทำลายเป็นศัตรูกับความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบลิดลอนไปทีละนิดทีละนิดเลยๆสมัยก่อนคือทีวีใช่ไหมครับสมัยนี้ก็คือเครือข่ายออนไลน์นที่ทําให้เราละเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราจะดีไหมครับถ้าบางบ้านในต่างประเทศนะพอถึงเวลาทานอาหารเขาจะมีตะกร้าหนึ่ง แลวคุณแม่เนี่ยก็จะเอาตะกร้าเนี้ยวนเก็บโทรศัพท์ของทุกคนในโต๊ะเลยนะครับเก็บหมดเลยไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องอะไรนะเก็บแล้วก็ไปที่หนึ่งเลยเพื่อในโต๊ะอาหารเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับตัวตนคนที่อยู่ต่อหน้าเราจริงๆนะจะได้ใช้เวลากับกันและกันยาม,มีคุณภาพจริงๆงฉะนั้นอยากให้เราเองถ้าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความรักครอบครัวต้องให้เวลาที่มีคุณภาพต่อกันเอเมนไหมครับบริหารเวลายุ่งแค่ไหนก็ต้องให้เวลากับครอบครัวเอเมนไหมครับ แม้งานรับใช้เยอะแม้พันธกิจเยอะยุ่งแค่ไหนก็ต้องให้เวลากับครอบครัวและต้องให้เวลาที่มีคุณภาพด้วยนะบางคนเวลามีเวลากับครอบครัวคือนอนอยู่บ้านดูซีรีส์เกาหลีที่ห้องข้างบนอย่างเงี้ยไม่ได้มาใช้เวลากับพ่อแม่ไม่ได้มาพูดคุยกับพ่อแม่นั่นไม่เรียกว่าให้เวลาที่มีคุณภาพกับพ่อแม่รวมถึงการให้สิ่งของที่มีความหมายให้คําพูดที่ดีหรือให้การสัมผัสทางกายการโอบกอดการรูปศีรษะกับคู่รักกับครอบครัวกับลูกกอดกับคุณพ่อคุณแม่กับเราเสมอๆสิครับ ผมกับภรรยาเนี่ยผมกอดภรรยาเสมอๆเ,เลยพยายามกอดทุกวันเลยบางทีเครียดๆมากอดภรรยาเออเรารู้สึกคลายจากความตึงเครียดนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ร่างกายมีผลต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของเราจริงๆนั้นอยากให้เราแสดงออกความรักต่อกันและกันอย่างสม่ําเสมอเองไหมครับส่วนใหญ่วัยรุ่นนะครับมักจะให้ความสําคัญกับเพื่อนนะครับเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนทําอะไรแล้วก็จะเกิดช่องว่างกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เข้าใจเราแต่พอพอเราเข้าสู่วัยทํางานนะครับเราจะ เริ่มเข้าใจความรักของครอบครัวของเรามากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าครอบครัวของเราคุณพ่อแม่เราสําคัญมากกับชีวิตของเราบางคนนะครับเวลาเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุพิกลพิการใครจะมาดูแลเราครับพี่น้องว่าใครจะมาดูแลเราถ้าเราพิการนอนเป็นผักอยู่บนเตียงนะครับคาบป,ปากปาก,ปากพังงาพังงาฮะมันกระตภาพที่มันเกยตื้นนะครับพ,พังงาพังงาพังงาเนี้ยใครจะมาเฝ้าเราคอยเช็ด สิ่งปฏิกูลให้กับเราครับที่บ้านเพื่อนเรามาไหมครับอาจจะมาเยี่ยมเรานะแต่เขาจะอยู่กับเราทุกเวลาทุกวนันดูแลเราตลอดไหมครับเขาก็มีเส้นทางชีวิตของเขาใช่ไหมที่สุดแล้วเขาเป็นครอบครัวเราอะ่ะผมไม่ได้บอกเพื่อนไม่ดีนะเพราะแต่ว่าทุกคนต่างต้องมีเส้นทางความรับผิดชอบชีวิตเขาเพื่อนเราเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาแต่ชีวิตของเราคือความรับผิดชอบของครอบครัวเราเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรามีปัญหาเราวิกฤตที่สุดเราเราช่วยตัวเองไม่ได้จริงเพื่อนเราก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งจริง และเขาแน่นอนเขาพยายามจะช่วยแต่เขาก็มีความรับผิดชอบชีวิตของเขาที่สุดเวลานั้นเราจะรู้ว่าคนที่เขาดูแลเราและไม่ทิ้งเราและอยู่กับเราในเวลาที่เราคุยปล่อยมุกกับเขาไม่ได้ก็คือครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราให้ความรักและให้เวลากับครอบครัวของเราอย่างสมดุลด้วยเอเมนไหมครับแล้วก็สิ่งที่สามก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันหลักที่สามที่ปั้าพีบอกนอกจากให้เคารพให้เกียรติ นอกจากจะมีความรักต่อกันสมคือต้องซื่อสัตย์ต่อกันในข้อ31บอกว่าผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปปลูกพันธุ์กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันพระคัมภีร์ใช้คําว่าเราเมื่อแต่งงานจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเลยเมื่อเราไม่ซื่อตรงกับคู่สมรสเราก็เท่ากับเราไม่ซื่อตรงต่อชีวิตของเราเองเมื่อเราไม่เคารพคู่สมรสเราก็เท่ากับเราไม่เคารพตัวของเราเองเพราะเขาคือเนื้ออันเดียวกับเราในปฐมกาลอดัมกับเอวาเปิดเผยต่อกันและกันด้วยความโปร่งใส ในปฐมกาลบทที่3ามข้อที่2 4ถึง25าปฐมกาลบทที่3ามข้อ24ถึง25ผู้ชายจึงละจึงจากปิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่และไม่อายกันพระคัมภีร์บอกว่าเขาไม่รู้สึกต้องมีความอับอายไม่ต้องมีความปกปิดไม่ต้องมีความซ่อนเล้นในสิ่งใดแต่ความอายเกิดขึ้นหลังจากที่อดัมไอวาทำบาปเมื่ออดัมไอวาทำบาปเขารู้จักความผิด เขารู้จักสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <_ d ata> เขาเริ่มรู้จักการกล่าวโทษกันละกันเมื่อน,นั้นความอับอายก็มาถึงและเขาต้องหาสิ่งมาคลุมกายของเขาเพราะเขาเริ่มสําน,นึกว่าตัวเปลือยกายอยู่จึงอับอายแล้วก็เอาสิ่งต่างๆมาปกคลุมร่างกายและพระเจ้าก็ได้เอาหนังสัตว์มาปกคลุมกายของเขา <_ d ata> เพื่อจะให้เขาได้พ้นจากความผิดที่เขาได้ทําความไม่ซื่อตรงนั้นทําให้เราต้องหาเหตุผลจอมปลอมทําให้เราต้องหาสิ่งมาแก้ตัวทําให้เราต้องพยายามปิดบังซ่อนเล้นความผิดของตัวเอง ความซื่อสัตย์หมายถึงความสามารถในการไปที่ไว้วางใจได้ใครก็ตามที่ซื่อสัตย์เขาคือคนที่สามารถไว้วางใจได้แต่เมื่อสามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องปกปิดกันและกันก็ต้องพยายามที่จะซ่อนเล้นบางเรื่องบางสิ่งต้องซ่อนเล้นรูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราต้องซ่อนเล้นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ที่เราเพิ่งไปเสิร์ชมาเมื่อเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาความไม่ซื่อตรงเหล่านี้ก็ทําให้เราต้องปิดบัง และซ่อนเล้นและในที่สุดก็จะเป็นตัวกัดกร่อนทําลายรากฐานของชีวิตครอบครัวที่จะนําไปสู่บาปเรื่องเพศบาปเรื่องเพศอาจจะเป็นบาปที่สนุกในช่วงแรกเริ่มแต่เป็นบาปที่ได้ไม่คุ้มกับเสียเพราะเมื่อเกิดผลเสียในช่วงเวลาหลังเราจะต้องมาปวดหัวยาวนานและเป็นบาปที่จะนําการปลักปลําที่ยาวนานมาสู่ชีวิตทําให้เป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ในตัวของเราแม้พระเยซูจะได้ชําระบาปเราแล้วก็ตาม ครสเซียนจึงต้องขอพระคุณพระเจ้าช่วยและต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตที่เราจะมีชัยเหนือการต่อสู้ในความบาปท,ทางเพศต้องรักษาชีวิตในความสัตย์ซื่อในชีวิตสมรสเสมอแม้ว่ายามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจ็บป่วยแม้ว่ายามที่ฝ่ายภรรยาคลอดลูกสามีไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับภรรยาได้ตามปกติแต่ก็ต้องซื่อสัตย์กับชีวิตสมรสของตนเองแม้ยามที่รูปร่างหน้าตาของคู่สมรสเราเปลี่ยนไป แม้ยามล่ำรวยอย่างฉพันธ์หรือยากจนอย่างทาวรอ, <c oughs> อยู่ในสภาวะอย่างไรก็ตามหมอ,อชีวิตรวยจัดจนจัดคนนี้ไม่เอาแล้อยู่ก็จนไปหาคนรวยๆวยเหมือนในทีวีดีกว่าหรือแยกกันอยู่ยาวนานต้องไปทำงานเป็นทหารเป็นเวลานาน,านไปอยู่ในกลางทะเลนานๆต้องจากคู่สมรสน,นานหรือทำงานในอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อย นั่นจะเป็นเวลาของการทดสอบความซื่อตรงในชีวิตสมรสของเราหรืออยู่ในแวดวงวิชาชีพที่ล่อลวงใจมากเช่นเป็นดารานักร้องสิ่งนี้เราจะต้องรักษาความซื่อตรงในชีวิตสมรสให้เป็นอย่างดีด้วยการระมัดระวังสภาพแวดล้อมในที่ทํางานของตัวเราเองชายหญิงไม่ควรจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันในห้องทํางานเดียวกัน2ต่อ2เป็นเวลานานหรือเดินทางไปมาด้วยกันบ่อยๆและต้องรักษาระยะห่างระหว่างตัวของเรากับเพื่อนต่างเพศ หรือหาเป็นเพื่อนเพศเดียวกันที่ล่อลวงก็ต้องระวังชีวิตของตัวเองต้องรักษาระยะห่างถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องใดต้องรักษาระยะห่างของเราและภรรยาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเอเมนไหมครับนะครับดูแลตัวเองให้ดีผู้หญิงคนไหนสัญญาว่าจะสวยพันปีบอกเอเมนต้องดูแลตัวเองให้ดีตลอดแต่งงานแล้วอย่าปล่อยตัวให้เป็นแย่เพิอไงไหมไหมครับนะครับสามีจะไปคืนก็คืนไม่ได้แล้วไม่รับประกัน ถือการไม่รับประกันนะครับต้องดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองสามีก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันสามีคนไหนสัญญาว่าเราจะดูแลตัวเองให้ฟิตและเฟิร์มตลอดบอกเอเมนอยากให้เราในต้องดูแลชีวิตตัวเองย่างเสมอเพราะว่าเพื่อการรอดล่ลวงจะไม่ตกกับคู่สมรูของเราแล้วก็อย่าเล้อเลยความสัมพันธ์ทางกายด้วยนะครับเราบอกคนฝ่ายวิญญาเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยอะไรเนะี่ยพระพีสอนบอกว่าอย่าละเลยความสัมพันธ์ทางกายแม้แต่จะได้เว้นแต่จะได้ตกลงกันเพื่อการอธิษฐาน นะคัพเป้สามีภรรยาก็ควรจะใส่ใจและมีความสัมพันธ์อย่างสับยังอย่าง,ง,งเหมาะสมเพื่อทําให้ครอบครัวของตัวและสามีของตัวไม่ตกอยู่ในการทดลองหรือล่อลงใจเกินไปความซื่อตรงเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราซื่อตรงครอบครัวของเราจะมีความสุขและผลเราจะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่บานปลายรวมถึงการซื่อตรงในคําพูดด้วยเองไหมครับเราตั้งใจด้วยกันดีไหมครับสัญญาด้วยกันว่าเราจะไม่โกหกเองไหมครับนะในครอบครัวพูดเปิดเผยก็ได้อย่างจริงใจ ไม่เก็บความขุนเคืองใจเอาไว้ในชีวิตของตัวเราเองใครโกรหกคนนั้นคิดสั้นเพราะคนโกหกต้องสร้างเรื่องโกหกให้สนับสนุนเรื่องโกหกเดิมและจะไม่สามารถทําได้ตลอดไปใครโกรหกคนนั้นคิดสั้นครอบครัวควรสร้างบรรยากาศแห่งการให้ใหอภยัยควรสร้างบรรยากาศแห่งการไม่จดจําความผิดการไม่ปลักปลําและการไม่ย้ําความผิดของกันและกันเพื่อจะทําให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวกล้าที่จะบอกว่าเขาผิดพลาดกล้าที่จะบอกว่าเขาขอโทษ และเขาขอโอกาสให้เริ่มต้นใหม่พ่อแม่ควรให้โอกาสกับลูกที่ลูกจะกล้าบอกได้ว่าเขาผิดพลาดเรื่องไหนมาเพราะว่าโดยสัมพันธ์คนที่ทําผิดเขากลัวมากอยู่แล้วและเขาจะจินตนาการร้อยเป็นพันสิบเป็นร้อยพันเป็นหมื่นเขาจะจินตนาการด้วยความกลัวทําให้เห็นสิ่งที่เขาจะมากล้าสารภาพความผิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับเขาแต่ถ้าลูกของเรากล้ามาสารภาพความผิดกับเราสิ่งที่เราควรจะมีก็คือการให้โอกาสเขาในการกลับใจและ รับเขาด้วยความรักแบบพระเจ้าและมันนั้นในครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ไม่จําเป็นต้องมาโกหกไม่จาเป็นต้องมาปิดบังความผิดเพราะรู้ว่าพ่อกับแม่ยินดีที่จะเข้าใจและรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นงั้นขอให้ครอบครัวท่านมีความสุขด้วยการซื่อสัตย์ต่อกันละกันเอมไหมครับไม่โกหกกันไม่นอกใจกันละกันไม่กระทั่งเก็บกิ๊กไว้ในใจของตัวเราเองเอมไหมครับและสิ่งที่4สุดท้ายคือมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางการสร้างครอบครัวที่มีความสุขนั้น ต้องมีศูนย์กลางของครอบครัวคือพระเยซูคริสต์ในข้อ32บอกว่าส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสศจักรความจริงที่ฝังอยู่ในข้อสําคัญนี้คือพระคริสต์และคิสตจัพระคัมภีร์บอกว่าพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของครอบครัวอาจ์เปโลเอาความสัมพันธ์ของสามีภรรยามาสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับคริสตจักรพระเยซูกับผู้เชื่อนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องของชีวิต พระเยซูไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในโบสถ์เท่านั้นแต่พระเยซูเกี่ยวข้องกับชีวิตในครอบครัวในความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกสามีภรรยาพระเยซูเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตและครอบครัวใดที่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางครอบครัวนั้นก็จะมีความจำเริญเมื่อสองคนมาอยู่ร่วมกันพื้นปูมต่างการวิธีคิดไม่เหมือนกันสุดท้ายมาใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงเหมือนกับเรียลิตี้ทีวีที่ไม่มีวันจบเมื่อนั้นครอบครัวก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งบางครอบครัว ภรรยาถูกสอนว่าต้องล้างเท้าเมื่อเข้าบ้านเสร็จสามีไม่ต้องล้างเท้าไปล้างตอนอาบน้ำก็ได้เพราะว่าเท้ามันอยู่ในถุงเท้าและอยู่ในรองเท้าอีกชั้นหนึ่งจะไปล้างทําไมบางครอบครัวทะเลาะกันเพราะเรื่องการล้างเท้านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบางครอบครัวพอภรรยาสามีไม่ล้างเท้าแล้วก็เดินไปเหยียบที่โซฟาหรือไปเหยียบพรมปุ๊บภรรยาก็รู้สึกลับไม่ได้แล้วก็เก็บสิ่งนี้ไปตลอดแต่ขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รักพระเจ้าก็มาปรับความเข้าใจเรื่องการล้างเท้า สุดท้ายสามีก็ยอมล้างเทา้าเพราะสามีรักภรรยาแล้วก็เริ่มที่จะปรับจูนเข้าใจาอ๋อสามีคิดอย่างนี้ไม่ใช่สามีเป็นคนโสโปรกไม่ใช่สามีเป็นคนซกมกแต่เพราะว่าสามีเนี่ยเข้าใจว่ารองเท้ามันถูกสวมอยู่หลายชั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เราต้องปรับความเข้าใจแต่เมื่อมีครอบครัวมีพระคิดเป็นส่วนขอการครอบครัวก็มีความสุขการอยู่ในครอบครัวสําคัญหนึ่งต้องใช้ศิละปะเพราะในหลายเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องถูกกับถูกไม่ใช่เรื่องถูกกับผิดแต่เป็นเรื่องถูกกับถูก พียงแต่คุณมองได้หลักการไหนคุณมองได้ประสบการณ์ไหนคุณมองด้วยกันคุณยืนอยู่จุดไหนสามีก็มีเหตุผลภรรยาก็มีเหตุผลมันเป็นมันจะเป็นเรื่องถูกกับถูกและบางเรื่องเป็นเรื่องรดสนิยมความขาดาัดแย้งบางเรื่องมันเป็นเรื่องรสนิยมไม่ใช่เรื่องความถูกความผิดฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในครอบครัวสิ่งสําคัญต้องรู้จกักศิละปะเมงกันนักลงทุนนยถ้ารู้ว่าจังหวะนี้เนี่ยหุ้นมันจะตกเนี่ยก็ต้องยินดียอมปล่อยแม้เราขาดทุนก็ตามเพราะรู้ว่าถ้ายื้อไปนานจะขาดทุนหนักกว่านี้จะติดยอดดอยและเจ็บยยิ่่่งกวานนีี้หรรือคขับถเ รถวิ่งมาเร็วๆมีเบรมีอุปสรรคข้างหน้าก็ต้องรู้จักเหยียบเบร็เบรกกเขาถูกสร้างไว้ให้ใช้หรือคนต่อยมวยก็ต้องรู้ว่าจังหวะนี้คู่ต่อสู้ยกนี้มาแรงเราต้องถอยและยกหน้าคู่ต่อสู้เหนื่อยเราต้องลุกมันต้องรู้ว่าชีวิตมันมีจังหวะมันมียืดมันมีมันมีตึงมันมีผ่อนมันมีคลายชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันบางคนนะโอ้โหพอกับหุ้นหรือกับการต่อยมวยหรือกับการขบับรถเรารู้จักใช้เบร็แต่กับครอบครัวบางทีไม่รู้จักใช้เบร็นะฮะบางทีสามีมาแรง ภรรยาก็เอาแรงมาฉันก็แรงได้สินะครับสามีตวาดภรรยาก็เอาเสียงดังใช่ไหมเอาได้เหมือนกันนะลูกที่นั่งอยู่คิดว่าพ่อแม่เล่นกันก็ก็ตะโกนขึ้นมาด้วยอีกคนหนึ่งยังไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยคิดว่าพ่อแม่กาลังกาลังคุยกันแบบเด็กนะๆ,ๆ,ๆนะว้าวว้าวอะไรเนี่ยนะนั้นในครอบครัวเนี่ยนะเราก็ต้องเรียนรู้ศิลปะเหมือนกันบางครั้งเราต้องเบรกนะบานะงทีการไปต่อผลเสียมันมากกว่าแม้เราถูกนะแต่ความความถูกความจริงที่ไม่ถูกเวลาก็เป็นปัญหานะ ความจริงที่ไม่มีศิลปะในการพูดก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันฉะนั้นในครอบครัวต้องมีศิลปะต้องมีรู้จักการยืดหยุ่นแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือต้องมีแกนของครอบครัวไม่ใช่แค่มีศิลปะแต่ต้องมีแกนผู้เป็นศูนย์กลางครอบครัวคือพระเจ้าครอบครัวที่ไม่มีพระคลิปครอบครัวก็เป็นเหมือนสังเวียนมวยที่ไม่มีกรรมการมีแต่ตายกับตายใครจะตายก่อนเท่านั้นเองสามีต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวสามีไม่มีสิทธิอเทียหน้าถ้าสามีไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเพราะแหล่งสิ นั้นต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวและว,วางรากครอบครัวอย่างถูกต้องลูกาบทที่6กข้อสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดลูกาบทที่หกข้อสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดทุกคนที่มาหาเราแล้วฟังคําของเรากระทาตามคํานั้นเราแจ้งแก่ท่านว่าเขาจะเป็นเหมือนกับคนที่สร้างตึกบนศีลาถ้าเราวางครอบครัวบนพระเจ้าครอบครัวเราจะอยู่บนลากฐานที่มั่นคงมากและครอบครัวจะไม่โคลนแคลนมีรูปภาพอยู่รูปภาพหนึ่งเป็นรูปภาพสามีกับภรรยาที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับ เมื่อเราให้พระเจ้าไปสนวนกลางพบสามีอยู่ซ้ายมือภรรยาอยู่ขวามือนะครับทั้งสองคนจะถูกดึงเข้ามาหากันเพราะว่ามีูนวนกลางเดียวกันมันจะเป็นเหมือนอะไรที่แตกต่างแต่ลูกเข้ามาอยู่จุดเดียวกันแต่แตกต่างกันกับอีกภาพหนึ่งถ้าฝ่ายหนึ่งเอาพระเจ้าและฝ่ายหนึ่งไม่เอาพระเจ้าฝ่ายที่เอาพระเจ้าภรรยาก็จะต้องไปหาพระเจ้าสามีไปหาเงินก็จะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆเพราะการรักเงินกับการรักพระเจ้าไปคนละเรื่องกันเราจึงเห็นว่าถ้าครอบครัวไม่มีูนยนกลางเดียวกันไม่ให้พระเจ้าไปส่วนกลางทั้งคู่ครอบครัว จะเกิดการห่างกันไปเรื่อยๆเพราะต่างคนก็ต่างคิดและดําเนินชีวิตอย่างที่ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยครับถ้าต้องการสร้างเป็นครอบครัวให้มีความสุขให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวของเราเองไหมครับนะครับอย่าไปเทียมแอกกับคนที่เขาไม่มีความเชื่อในพระเยซูเลยครับเพราะมันไม่มีศูนย์กลางเดียวกันมันจะเป็นปัญหาครับเหมือนคนมาจากคนละประเทศและใช้กฎหมายคนละคนละประเทศอ่ะข้อพิพาทต่างๆมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่ามันใช้หลักกฎหมายคนละประเทศกัน ถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมกับคนที่เขามีความเชื่อในในหลักการแบบเดียวกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีปัญหาเราจะไม่มีคนช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าเราไปเทียมแอกกับผู้ชายที่เขานิสัยแบบอ,อาจจะเขาอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นคนที่มีวิธีคิดคล้ายกันเนี่ยเมื่อถึงจุดที่จุดวิกฤตและการทดสอบหนักที่สุดเราจะเป็นคนเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลักการที่แตกต่างกันนั้นอยากให้เราเองให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาขงของครอบครัว ก่อนที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์จะเริ่มคบกับใครถามพระเจ้าก่อนพระเจ้านำคนนี้ไหมฟังเสียงพระเจ้าในการพรัฒนาความสัมพันธ์นะครับแล้วพระเจ้าจะนําให้เราเจอคนที่ใช่สําหรับชีวิตเราเองเอาพระเจ้าไปสูงกลางในครอบครัวรวมถึงในครอบครัวที่แต่งงานแล้วในครอบครัวควรมีเวลาอาธิษฐานด้วยกันนะครับอย่าปล่อยให้แม่เฝ้าเดียวกับลูกอย่างเดียวครอบครัวต้องมานั่งเฝ้าเดียวด้วยกันอธิษฐานด้วยกันควรจะมีเวลาของครอบครัวที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันและเมื่อตัดสินใจสําคัญของครอบครัวเนี่ยชวนลูกๆมามาอาธิษฐานด้วยกัน นะชวนภรรยามาอธิษฐานด้วยกันว่าพระเจ้าจะนาเราไปทั้งไหนแล้วฟังเสียงพระเจ้าไปด้วยกันทั้งครอบครัวลูกเราจะเรียนรู้ว่าการยำเกรงพระเจ้าในครอบครัวเป็นยังไงก็ดูจากพ่อแม่ดูจากตัวของเราเองพ่อแม่ต้องแสวงหาพระเจ้าไม่ขาดขึ้นจ,จ,จ,จัรจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราทํากําลังวางแบบอย่างกับลูกของเราวันนี้เราขาดขึ้นจัรไปลูกเราเราคิดว่าไปได้เราไปไม่รักษาวันสบาโตเมื่อวันหนึ่งลูกเราโตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ว่าเออมันขาดริสตจัรไม่เป็นไรแล้วก็วันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นคนที่ ถอยไปจากความเชื่อได้เราเอากับพระเจ้าอย่างไรเราก็กําลังวางแบบอย่างนั้นให้กับครอบครัวของเรากับลูกของเราเองแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นขอให้วันนี้เราทุกคนสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันสิครับในวันพ่อปีนี้ขอให้คุณพ่อมีปณิธานในจริงที่หน้าที่สําคัญของเรานี้เราจะทําให้สําเร็จคือการทําให้ครอบครัวเรามีความสุขพระเจ้าให้เรานําครอบครัวค้นนาครอบครัวด้วยความรักด้วยการให้เกียรติเขาด้วยการเคารพด้วยความรักที่เสมอต้นเสมอปลายรับฟังความคิดเห็น และสร้างครอบครัวเราให้มีความสุขซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันและกันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราเผลอแวบบแล้วเราคิดตเตลิดเปิดเปิงขอให้ไม่ี้เรากลับมาหาพระเจ้าและให้พระเจ้าไปสุนการครอบครัวเราเอนไห,ไหมครับอธิษฐานด้วยกันสิครับสุดท้ายนี้